เมนูบ้านบ้านจ๋าปลาตะเพียนร้อยๆมาแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูปลาตะเพียนทอดเครื่องกันที่สำคัญวันนี้ปลาตะเพียนแอนตกมาเองกับมือเลยค่ะปลาตะเพียนสดๆแบบนี้บอกเลยว่าเนื้อร่อยมากๆว้าแล้วก็ไปทำเมนูเด็ดของเราวันนี้กันเลยค่ะเริ่มด้วยมาทำปลาตะเพียนกันเลยค่ะทำปลาเสร็จแล้วจากนั้นก็นำปลามาล้างด้วยน้ำส้มสายชูคัดถูเมือกข้าวออกให้หมดจากนั้นก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็นำปลาตะเพียนมาบ้างให้ทีที่แบบนี้การบ้างปลาให้ทีที่แบบนี้จะทำให้เวลานำปลาไปทอดปลาตะเพียนของเราก็จะกรอบแล้วก็ก้างในเนื้อก็จะกรอบค่ะเวลากินก็จะไม่รู้สึกเลยว่ามีก้างทำให้กินง่ายแล้วก็ร่อยมากๆกับเพื่อนทอดปลาให้สุกเรื่องกรอบทั่วกันทั้งสองด้านจากนั้นก็ตักปลาขึ้นผักไวค่ะตักปลาขึ้นผักไวแล้วจากนั้นก็มาเตรียมผัดเครื่องกันตั้งกระทะใส่น้ำมันตามด้วยเครื่องแกงเพชรแล้วก็เคยลงไปจากนั้นก็ผัดเครื่องให้เข้ากันให้ซุกหอมดีเลยค่ะแอนก็จะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็ตามด้วยซอสน้ำมันห้อยลงไปเพื่อนๆก็ปรุงรสชิมรสตามชอบได้เลยนะคะได้รสตามชอบแล้วแอนก็จะปิดท้ายด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปจากนั้นก็พัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็นำเครื่องมาคลุกเคล้ากับตัวปลาตะเพียนที่เราทอดไว้ได้เลยค่ะคลุกเคล้าเครื่องให้ทั่วตัวปลาเลยคลุกเคล้าทั่วกันดีก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนเมนูนี้ได้ข้าวสวยร้อนมากินคู่กันว่ามันอร่อยจังหู้อีกแล้วค่ะ